ลูกถ้วยไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ในระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าไปยังภาคครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่วลงดินในขณะเดียวกันเมื่อเกิดแรงดันเกินชั่วคราวในระบบลูกถ้วยก็มีคุณสมบัติที่สามารถให้กระแสไฟฟ้าผ่านลงดินได้ชั่วคราวจนกว่าระดับแรงดันไฟฟ้าจะเข้าสู่สภาวะปกติครับบริษัทซันสราจำกัดเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าพอร์ซเลนคุณภาพสูงในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปี2539ธุรกิจนี้จะมีความน่าสนใจขนาดไหนไปร่วมไขความลับสู่ความสำเร็จพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะมาทำความรู้จักกับลูกถ้วยไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการบริหารงานของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทซันสราจำกัดขอต้อนรับอีกครั้งนึงนะครับคุณน็อตหรือคุณพัชรพลใบสมุทรครับสวัสดีครั้งนึงนะครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่เราคุยกันผ่านทางธนาคารกรุงเทพนะครับท่านผู้จัดการแนะนำบริษัทไปพอสมควรแต่ผมเชื่อว่าสิ่งนึงที่คุณผู้ชมหลายๆท่านไม่รู้จักหรืออาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรคือคำว่าลูกถ้วยไฟฟ้าจริงๆแล้วลูกถ้วยไฟฟ้าคืออะไรทำหน้าที่อะไรมักจะเห็นได้ที่ไหนครับครับลูกถ้วยไฟฟ้าคืออุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ในระบบสายส่งไฟฟ้าลูกถ้วยไฟฟ้าเนี่ยจะติดตั้งอยู่ระหว่างสายไฟกับเสาไฟมีหน้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเพื่อไม่ให้ไฟฟ้าไหลลงดินหรือกราวนะฮะซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าดับอ๋อครับอันนี้คือตัวเขาจะเป็นฉนวนใช่ครับตัวเขาจะเป็นฉนวนไฟฟ้าครับครับผมซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทำให้ชุมชนในพื้นที่หรือว่าแม้แต่เขตอุตสาหกรรมเองสามารถที่จะมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างต่อเนื่องใช่ครับนั่นแปลว่าที่บริษัทซันสราจำกัดเป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายใช่ครับนะครับแปลว่าสินค้าทุกอย่าง made in Thailand ใช่ครับเป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งครับผมนะฮะทีนี้ต้องถามแบบนี้ครับว่าอยู่ในวงการมาประมาณสัก20ปีครับนะครับตามที่ทางผู้จัดการธนาคารกรุงเทพได้เรียนเอาไว้นะครับทำไมถึงก้าวเข้ามาสู่วงการนี้ได้เท่าที่ผมทราบจากข้อมูลไม่ได้เริ่มต้นจากการผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มใช่ครับผลิตเป็นตุ๊กตาเซรามิกด้วยซ้ำไปครับบริษัทซันสราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2539นะครับโดยเราเทคโอเวอร์ธุรกิจมาจากโรงงานผลิตตุ๊กตานะครับซึ่งเราก็ดำเนินการผลิตตุ๊กตาต่อเนื่องมาหลังจากที่เทคโอเวอร์ตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาเซรามิกตุ๊กตาเซรามิกที่ทำมาจากดินใช่ครับที่ทำมาจากดินส่งออกตุ๊กตาเซรามิกไปยังสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นนะครับก็ไปได้แบรนด์ดิสนีย์แลนด์แล้วก็พรีเชียสมูเมนต์ก็สินค้าที่เราผลิตได้ก็จะไม่มีขายในประเทศไทยเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะส่งออกทั้งหมดนะครับแต่แล้วดูเหมือนว่าเมื่อลูกค้าเป็นดิสนีย์แล้วสินค้าก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในทุกซีซั่นอยู่แล้วครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับคือจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจตุ๊กตาเนี่ยเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานค่อนข้างสูงใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายิ่งผลิตมากเราก็ต้องยิ่งใช้แรงงานมากนะครับพอยิ่งต้องใช้แรงงานมากปุ๊บมันก็เป็น labor incentive นะครับผู้ซื้อก็พยายามจะหาตลาดอื่นซึ่งค่าแรงต่ำกว่านะฮะเขาก็ย้ายฐานผลิตไปประเทศจีนนะฮะมันก็ทำให้ margin ของเราเนี่ยค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะฮะยิ่งผลิตมากก็ยิ่งขาดทุนมากนะฮะทางคุณพ่อคุณสุรพลเขาก็คัดกรองว่าเอ๊ะมันจะมีผลิตภัณฑ์มี product อะไรที่สามารถจะทดแทนตุ๊กตาได้แล้วทำให้บริษัทเดินต่อไปได้นะครับก็มองเห็นตัวลูกถ้วยไฟฟ้านะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้วัตถุดิบบางส่วนบางส่วนเดิมแล้วก็เครื่องจักรเดิมบางส่วนเอามาผลิตตัวลูกถ้วยไฟฟ้าแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ดูเหมือนว่าเปลี่ยนจากตุ๊กตาเซรามิกมาเป็นลูกถ้วยไฟฟ้าโอเคมันเป็นวัตถุดิบคล้ายๆเดิมก็เป็นดินเหมือนกันแล้วเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเองบางส่วนก็ยังใช้ของเดิมได้ใช่ครับแต่ว่ามันดูเหมือนคนละวงการกันเลย ครับคุณพ่อเล่าให้ฟังไหมครับว่าตอนนั้นตัดสินใจยังไงทำไมถึงก้าวกระโดดจากเรื่องของงานอาร์ตที่เป็นงานดินมาสู่งานที่เป็นหลักวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นครับก็จริงๆก็คงไปพูดถึงเรื่องมาร์จิ้นอีกครั้งนะครับเพราะว่าตัวตุ๊กตาเองเนี่ยยิ่งทำไปก็ยิ่งประสบภาวะ
มีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราก็พยายามมองหาโปรดักต์อื่นที่เราพอจะทำได้นะฮะที่เป็นเซรามิกนะฮะเราก็เริ่มต้นจากตัวลูกถ้วยไฟฟ้าขนาดไม่ใหญ่มากนะฮะก็เป็นโลว์โวลเทจก่อนแล้วเราก็มีการทำ R&D อยู่เรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยเราสามารถผลิตได้มากกว่า20ชนิดนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นก้าวสำคัญครับผมที่คุณพ่อสามารถที่จะพัฒนาเรื่องของการผลิตแล้วก็สินค้าต่างๆครับนะครับให้ตรงใจกับหน่วยงานที่เข้าไปติดต่อครับแล้วก็ได้รับโอกาสนั้นมาถูกต้องครับนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นมีหลายโครงการที่ตามมาอยู่เรื่อยๆนะฮะทีนี้ผมขออนุญาตทราบแบบนี้ฮะว่าณปัจจุบันสินค้าที่เป็นลูกถ้วยไฟฟ้าของทางสันเซราณปัจจุบันมีกี่แบบมีกี่ประเภทยังไงบ้างครับถ้านับเป็นชนิดเนี่ยเราจะมีอยู่ประมาณ20กว่าชนิดนะครับที่เราสามารถผลิตได้ในปัจจุบันซึ่งก็รองรับความต้องการของลูกค้าในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ทั้งหมดแต่ว่าเราก็มุ่งมั่นว่าในอนาคตเราจะพยายามผลิตสินค้าให้มากแบบขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของทางภาครัฐที่มี product ที่เขาต้องการใช้ครับก็ถือว่าเป็นก้าวเดินที่ไม่หยุดนิ่งของซันเซราจนมาถึงปัจจุบันนะครับพูดขนาดนี้เดี๋ยวขออนุญาต อยากจะเห็นขั้นตอนการผลิตขออนุญาตเข้าไปดูในโรงงานสักนิดนึงว่าเริ่มต้นกระบวนการที่1จนได้ลูกถ้วยไฟฟ้าออกมาเป็นที่สำเร็จครับจะมีขั้นตอนอะไรบ้างสะดวกได้ครับเชิญเลยครับยินดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเข้าไปดูในโรงงานนะครับให้ทางคุณน็อตนะครับหรือว่าคุณพัชรพลพาเข้าไปดูนะครับว่าขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนตรวจสอบและหน้าตาสุดท้ายของลูกถ้วยไฟฟ้าที่นี่จะมีอะไรกันบ้างไปติดตามชมครับคุณผู้ชมครับพูดคุยกับคุณน็อตนะครับตั้งแต่ธุรกิจได้เริ่มต้นขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้คุณน็อตพาผมลงมาที่ด้านล่างในโรงงานซึ่งอาจจะต้องคุยกันเสียงดังนิดนึงนะครับแต่จะได้เห็นถึงวิธีการผลิตตั้งแต่กระบวนการแรกเลยจริงๆกระบวนการแรกที่เกิดขึ้นไม่ใช่กระบวนการที่อยู่ด้านหลังเป็นเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบนั่นก็คือดินใช่ครับตรงนั้นเตรียมตัวยังไงบ้างครับครับคืออย่างแรกเลยเราก็คัดสรรวัตถุดิบจากทางซัพพลายเออร์ของเรานะครับก็เราจะพยายามใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดเท่าที่เราหาได้นะครับเสร็จปุ๊บตัวดินก็จะถูกดีวอเตอร์ก็คือเอาเฉพาะส่วนที่เป็นของแข็งมาใช้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาเข้าทางที่เครื่องรีดนะครับเพื่อรีดดินตัวนั้นออกมาเป็นท่อนแล้วก็ยังไงต่ออัดขึ้นเป็นแท่งแล้วก็เราก็อัดมาเป็นแท่งพออัดมาเป็นแท่งได้ปุ๊บเราก็จะเอามากระบวนการขึ้นลูกนั่นคือกระบวนการต่อมาใช่ครับนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปใช่ครับลูกถ้วยแต่ละชนิดก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันครับแล้วก็เอาไปใช้งานในแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันนะครับครับซึ่งตรงนี้เองต้องอาศัยช่างฝีมือใช่ครับตรงนี้ต้องอาศัยช่างแล้วก็บุคลากรที่มีประสบการณ์นะครับเมื่องั้นมันจะทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ตัวลูกถ้วยไฟฟ้าก็จะไม่ได้คุณภาพครับดูเหมือนวิธีการก็จะเหมือนการทำเซรามิกคล้ายๆกับที่เราเคยเห็นงานหัตถกรรมแต่ว่าก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยทำให้การขึ้นรูปเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นใช่ครับนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์กันมาพอสมควรครับทีนี้พอได้หลังวัตถุดิบมาเตรียมในเรื่องของการขึ้นรูปเป็นที่เรียบร้อยมันน่าที่ต้องมีกระบวนการนอกเหนือจากนี้อีกใช่ครับครับทำอะไรบ้างครับหลังจากที่เราขึ้นรูปเสร็จนะครับเราก็จะเอาไปชุบเพื่อให้ผิวเกิดความมันวาวนะครับแล้วก็ทนต่อสภาพสภาวะความสกปรกในอากาศได้นานขึ้นแต่ก่อนชุบน่าจะเผาก่อนไหมเราชุบก่อนครับเอาชุบก่อนด้วยชุบก่อนครับแล้วชุบก่อนแล้วเราค่อยเอาไปเผานะครับก็พอหลังจากเผาเสร็จก็จะเป็นกระบวนการที่เราเอาไปประกอบนะครับแล้วก็ทำการทดสอบแต่ในระหว่างนี้เนี่ยทุกขั้นตอนเราจะมีการควบคุมคุณภาพ 100% นะครับสินค้าทุกชิ้นที่ส่งมอบให้ลูกค้าเราทำการทดสอบ 100% ตามมาตรฐานสากลครับแปลว่าทุกชิ้นไม่ได้มีการสุ่มตรวจไม่มีครับทุกชิ้นการตรวจสอบทุกชิ้นและต้องได้รับมาตรฐานด้วยครับถ้าลูกถ้วยลูกไหนที่ไม่ได้มาตรฐานเราก็ทิ้งเลยครับทิ้งเลยครับนะครับแล้วก็นำลูกใหม่มาทำการผลิตใหม่ใช่ครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการควบคุมคุณภาพที่
ตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักคุณนอนสักครู่หนึ่งครับนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับว่านับจากนี้ต่อไปครับแผนการในการพัฒนาเรื่องของการตลาดของซันสุราที่นี่จะเป็นอย่างไรต่อไปและที่สำคัญคือ Key Success Factor ที่เกิดขึ้นทำให้บริษัทนั้นยืนหยัดมาได้โดยประมาณ20ปีนี้เกิดขึ้นจากอะไรกันบ้างนะครับติดตามต่อในช่วงหน้ากับ Secrets of Victory ขายความลับสู่ความสำเร็จครับ